ชมรมผู้สูงอายุนะครับท่านท่านบัตรสวยใช่ถูกแล้วนะครับผมมองหายอยู่ว่าท่านอยู่ตรงไหนนะครับเรียนเชิญครับลืมตำแหน่งแกแล้วนะลืมตำแหน่งตัวเองใช่ไหมครับคิดว่าน้องจะจำไม่ได้ไหมเรียนเชิญครับให้กราบมือตาจิตก่อนได้ไหมใช่กราบเรียนท่านนายกกระไดดังกุมนาถกราบเรียนท่านสาธารณสุขอำเภอเรียนท่านที่สุนทรยิ่งไทยสงฆ์ผู้อาวุโสและพี่น้องชาวสมาชิกรกสตเหมือนเอทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมดีใจที่ได้มามีโอกาสกล่าวมุทิตาจิตให้กับน้องคุณหมอนวลรุ่นใหม่ขออนุญาตพูดมากๆหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมพ่อชัยบักจุนเนินเนี่ยอยู่กับน้องคุณหมอนวลเนี่ยมาตั้งแต่ท่านมาเป็นหมออนามัยครั้งแรกตั้งแต่อยู่รพสตหินตั้งหลังจากรอพสตสินถึงตั้งตั้งแต่คุณน้าของผมเองนะครับคุณน้าแท่งพันธุคุณน้าสุจิตพันธุเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่จะเป็นหัวหน้ารอพสตขึ้นมาคือคุณหมอแต้ของเรากับคุณหมอนวลของเรานะครับขึ้นอยู่ตรงนั้นท่านสาธารณสุขอำเภอทุกท่านนะครับเป็นคนที่สนิทสนมกับผมแล้วก็ถามผมทุกคำว่าใครจะเป็นอะไรใครจะเป็นไหนเมื่อก่อนผมทำงานโคราชพัฒนาอยู่กับท่านหมอแยงอยู่กับท่านผู้ว่าผู้ว่าผมเอาชื่ออะไรก่อนผู้ว่าที่เป็นในเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสภานะฮะทีนี้คุณหมอนวลเป็นผู้ที่มาบุกเบิกนะครับชมเชยน้องหน่อยเป็นผู้ที่มาบุกเบิกรพสตเหมือนแอร์ซึ่งอยู่ที่นู่นผมเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทแก้ไขพื้นที่สถานที่รพสตทุกอย่างนะครับตั้งแต่ถมที่ถมดินถมขุดหลุมผู้รับเหมาย้ายถึง2ครั้ง3ครั้งนะครับจนสุดท้ายตรงนั้นท่านก็ทำให้เจริญแต่มีถนนมอเตอร์เวย์ผ่านจำเป็นต้องย้ายสถานที่มาอยู่ตรงนี้ผมเองก็เป็นผู้ที่เสนอให้ว่ามาเอาที่ตรงไหนโดยการปรึกษาหารือกับท่านนายกเป็นผู้ที่มาหาที่อะไรอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับขอแบ่งพื้นที่สาธารณประโยชน์ตรงนี้มาให้เป็นรพสตเหมือนแต่คุณหมอนวลก็พัฒนาให้ดูดีดูงามดูน่ารักเป็นที่บริการของพี่น้องชาวบ้านทั้งเจ็ดหมู่บ้านของเราและทุกคนที่มาอาศัยมาโดยตลอดนะครับแล้วน้องเนี่ยอย่างท่านนายกพูดนะครับเป็นคนที่ไม่มีอะไรบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแต่ว่าผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่มีใครชังคุณหมอนวลแม้แต่คนเดียวเป็นคนที่ท่านรักท่านพูดแล้วก็จบท่านพูดแล้วก็จบแต่ท่านดูแลพี่น้องพวกเรามาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมยังคิดว่าโอ้ยวันจะได้อยู่ตรงนี้นานอีกไหมเนาะว่าเขาจะเอาขึ้นไปอยู่ไปดงไปดอนแต่วันก็รักพี่รักน้องมีจิตใจมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตมีอะไรเนี่ยเล่าให้พี่น้องอสมเราฟังหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถึงเป็นคนดีและจนเป็นคนที่ได้ถือว่าเป็นคนดีสีตะบนไหมเป็นคนดีสีอบต.ของเรานะครับนี่คนเดียวนี่พวกเราปรบมือให้หน่อยครับแต่วันนี้เป็นวันที่ท่านจะต้องอำลาชีวิตราชการคนที่จะเกษียณราชการเนี่ยถ้าไม่แก่ไม่ได้เกษียณนะมันก็ต้องรอเวลานิดหน่อยท่านทำงานจนเกษียณอายุราชการแล้วก็เป็นที่รักของพี่น้องชาวทั้งเจ็ดหมู่บ้านโดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบลเสมารู้จักหมอนวลดีทุกคนนะครับฉะนั้นวันนี้นั้นก็ถือว่ามารับและก็
มาส่งรับเข้าเป็นสมาชิก61ปีนะครับผมเองกับท่านนายกท่านแม่จะไม่เกษียณนะครับผมก็เกษียณมาแล้ว7ปีปีนี้ปีที่8นะครับเมื่อคืนนี้ไปเกษียณไปฉลองครูวันนี้ได้มาฉลองคุณหมอซึ่งผมดีใจมากวันนี้ผมมีของที่ระลึกเอามาฝากอยู่ตรงไหนครับจะได้มามอบเลยตรงนี้แหละมอบเลยอยู่ไหนน้องของผมเนี่ยนะถือมาให้มันจะมีความหมายของพ่อชัยครับนี่เป็นบารมีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับให้ปกป้องเพราะว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มในการมีรอพอสอตอมีโรงเรียนมีสถานศึกษานะครับอันนี้และสิ่งที่ผมจะให้ถ่ายรูปสักครู่ครับยังไม่หมดมีพร็อพอีกนะครับให้ขอห้าฝนตกไปขายประตูฝนตกไม่เอียบครับเราเก็บค่าโฆษณานะครับเราไม่เอียมจากสยามสมัยสีสดใสนะครับขอให้พื้นที่ร่มเย็นเป็นสุขให้กับน้องนวลของเราตลอดไปนะครับขอให้โชคดีให้มีความสุขกับครอบครัวครับรับไปเลยนะครับครับขอบคุณมากนะครับขอเชิญพบกันอีกครั้งขอบคุณทุกท่านห้าบาทนะบ้านห้าบาทเลยนะครับกับขออนุญาตเรียกป้านวลแล้วกันนะครับเรียกป้านวลนะครับป้านวลมายาวนานนะครับท่านได้แสดงมุทิตาจิตกับท่านผอ.นวลครับผมขอบคุณครับผมเองผมจะได้กล่าวในฐานะผู้สูงอายุที่สุดตั้งตรงนี้นะครับก็ผมเกษียณมาแล้ว22ปีนะครับเกษียณเมื่อปี45นะครับตอนนี้ก็22ปีแล้วนะครับก็ดีใจครับที่มาร่วมงานในวันนี้ผมเองเป็นครูแต่ว่าอยู่ในวงการหมอมาโดยตลอดครับผมเป็นกรรมการอยู่โรงพยาบาลศูนย์นารีนะครับเป็นประธานของรพสต.อำเภอศูนย์นารีจังหวัดนครพนมนะครับเขาตั้งผมเป็นประธานนครพนมโดยซ้ำไปนะครับในฐานะเป็นประธานอยู่ที่การเงินอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นารีนะครับเพราะนั้นก็ทุกทีอยู่กับวงการหมอโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามนะครับวันนี้ก็ดีใจครับที่คุณหมอนวลไม่ใช่น้องนะครับอาจจะเป็นลูกโดยซ้ำไปนะครับได้เกษียณนะครับผมเองเขาเรียกลุงนะครับไม่รู้ใครเรียกลุงเรียกว่าผมอยู่สูงเดินนะครับหลานเป็นคนดูแลบ้านนะครับเพราะนั้นเวลาเขาไปหาเขาถามว่าลุงไปไหนนะครับพ่อหลานเป็นหลานเขาเรียกผมลุงเพราะนั้นทุกคนที่ไปถามหาลุงผมเองเป็นครูแต่ว่าไม่ได้สอนหนังสือหรอกครับสอนน้อยมากนั่นตัวนี้อยู่เป็นลูกศิษย์หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพิสมัยเป็นวินัยนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่ออะไรนะลูกแต่ผมรู้แต่วินัยนะครับครับก็เหลือแต่หนังสือครับประนอมอย่างนี้นะครับผมจำได้ว่าผมสอนหลายคนครับอยู่เนี้ยเป็นลูกศิษย์ครับผมเองเป็นครูแต่สอนน้อยมากครับนักเรียนรู้ดีนะครับว่าผมเป็นคนสอนว่าผมเป็นบอร์ดทุกบอร์ดของอำเภอสุนเนินเป็นบอร์ดหลายบอร์ดของจังหวัดนะครับเป็นบอร์ดหลายบอร์ดของระดับประเทศนะครับผมเป็นที่ปรึกษาสมาคมอาเซียนนะครับในฐานะผู้ช่วยชาญการศึกษาของสมาคมอาเซียนนะครับได้ไปช่วยงานอาเซียนอยู่2ปีนะครับเมื่อปี1819นะครับที่ปีนังสิงคโปร์นะครับเพราะนั้นก็ตอนนั้นผมก็อยู่ในวงการหมอมาโดยตลอดนะครับดูแลมาโดยตลอดพี่นาคนมีคนชอบซ้ำไปบางครั้งบางคราวหมอทางโรงพยาบาลก็ถามนะครับบอกว่าเอ๊ะพออหรือว่าพอหน้าท่านนี้อะไรคนนั้นคือเป็นยังไงบ้างนะครับในตอนที่ผมเป็นคนพิลาศนะครับรู้จักกับหมอทุกคนนะครับแล้วก็ต้องดีใจนะครับหมอคนนั้นเป็นหมอคนหนึ่งที่รู้จักกับผมดีมาเลยตลอดนะครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับลูกหลานทุกคนวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ผมเกษียณแต่อย่าลืมว่าเกษียณแต่ตัวนะครับใจไม่เกษียณหรอกนะครับเพราะเราต้องห่วงใยอยู่นะครับผมเองเกษียณมา22ปีแต่ผมก็ยังดูแลร่วมงานอยู่ไม่ขาดสายเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องขอบอกคุณหมอนวลว่ายังไงก็ตามนะครับต้องดูแลอนามัย
ใจอยู่ดีนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับผมเองค่อนข้างจะโชคดีครับคือผมไม่มีโรคประจำตัวนะครับได้รับเกียรติบัตรผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีเด่นจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็นับว่าโชคดีนะครับเป็นโชคดีมากนะครับก็ขอให้หมอนวลโชคดีเช่นเดียวกันนะครับขอให้โชคดีครับโอกาสนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็ขอให้หมอนวลโชคดีด้วยนะครับขอบคุณครับของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวผมจะรอดแล้วเนาะคุณหมอนวลนะครับเป็นเจ้าที่นะครับที่อยู่กับผมมานานที่สุดอยู่กันมาตั้งแต่ปีผมได้มาที่หินตั้งปี34เนาะอยู่กันตั้งนานจน16 17ปีครับ16ปีเนาะอยู่จนถึงปี51ท่านพอนวลก็ย้ายมาเป็นพอที่เปิดแอร์นะครับท่านจะเป็นคนที่มีความสามารถรื้อเรื่องอะไรหลังเก่าได้ครับรื้อครับทำพัฒนาให้มันดีสวยงามเสร็จท่านก็รื้อเสร็จท่านก็มาสร้างรื้อใหม่แล้วก็พัฒนาให้สวยงามยิ่งกว่าเดิมนะครับก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอุตสาหะนะครับใต้เกษียณไปท่านเป็นไหนนะครับท่านดูใกล้หินตั้งนะครับขายปลาทูอยู่ตอนเย็นนะครับใครมากๆก็ไปถึงปลาทูท่านได้นะครับปลาทูท่านอร่อยครับปลาทูแม่นวลอร่อยมากนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ขายราคาเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะครับตัวใหญ่จะขายถูกตัวนี้จะขายมันเป็นกรอบนิดนึงนะครับก็ขอท่านมีความสุขในการเกษียณนะครับแล้วก็มีกิจการที่รุ่งเรืองนะครับมีกิจการที่ประตูขายส่งห้างเนาะแล้วก็ส่งเซเว่นด้วยนะครับก็ขอท่านมีความสุขต่อไปนะครับขอบคุณครับของพอนวลนะครับพอจุ๋ยครับจากเรียนเชิญนะครับเซอร์ไพรส์ครับเรียนเชิญขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องสาวของหมอนวลหน่อยนะครับพอ รพสต.วังโรงน้อยอำเภอสีคิ้วนะครับท่านได้ไปร่วมทุกงานนะครับขออนุญาตเรียนเชิญพูดงานนี้นะครับพี่ตุ๋ยขอบคุณครับน้องสาวจังจริงๆเป็นพี่สาวนะคะพอดีแจ้งทะเบียนตื่นค่ะก็เรียนท่านนายกและท่านสาธารณสุขอำเภอและก็แขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะกระหมอนวลแล้วก็โทรศัพท์ด่ากันทุกวันนะคะเป็นพี่สาวที่น่ารักนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็มาอยู่หินตั้งตั้งแต่ปีรู้สึก28ก็มาอยู่ที่ละไมหินตั้งอยู่กับหมอแท่งหมอสมจิตนะคะเสมือนเป็นบ้านเกิดนะคะตำบลเสมาเหมือนบ้านเกิดหมอตุ๋นค่ะแล้วก็เวลาจะผ่านไปสีคิ้วบางทีก็แวะผ่านหินตั้งช่วยประตูไปขายแถวสีคิ้วก็มีหมอนวลเป็นคนขยันนะคะนะคะเห็นว่าเกษียณแล้วก็จะขายประตูนะคะซื้อ1ตัวก็แถมอีก1ตัวนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอบคุณพี่สาวคนนี้เป็นพี่สาวแล้วนะคะที่จริงๆแล้วหมอตุ๋ยจบเป็นหมอมาก็ได้หมอนวลนะคะเป็นคนเสียผมเรียนต่อหมอจบที่เชียงใหม่หมอนวลอยู่ราชบุรีห่างกัน2ปีเนาะพอหมอนวลจบ2ปีหมอตุ๋ยก็ตามนะคะก็มาอยู่ที่หินตั้งอยู่กับคุณพ่อกระแท่งแม่สมจิตนะคะแล้วก็หินตั้งเนี่ยเป็นเหมือนบ้านเกิดเลยนะคะอนามัยหลังเก่าเนี่ยก็มาอยู่นอนกินนอนเล่นกับสมัยตะก่อนปี28นะคะก็ขอบคุณมากอาชาตบนสีมานะคะที่ให้เคาะนะคะหมอนวลพี่สาวคนนี้เป็นอย่างดีนะคะก็เกษียณ60เกษียณก็ยังสวยอยู่นะคะหมอจุ๋ยสู้หมอนวลไม่ได้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูแลหมอนวลเป็นอย่างดีจนครบอายุเกษียณราชการนะคะขอบคุณค่ะครับขอเชิญ